ขอให้มีความสุขกับการอะไรนะในชีวิตของเราที่ผ่านมาจนถึงวันนี้โลกเปลี่ยนไปทิปเทคนิคในวิดีโอชุดนี้จะช่วยทำให้คุณดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้โลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะได้ไหมจบขอบคุณมากขอบคุณทุกคนจิมมี่คะแฟนเพจฝากถามมาว่าในสถานการณ์แบบนี้พี่จิมมี่มีคำแนะนำอะไรดีๆบ้างคะอ๋อค่ะจริงๆคำแนะนำอาจจะไม่สำคัญเท่ากับคุณสามารถตอบคำถามตัวเองได้ไหมพี่ก็เลยคิดว่าน่าจะถามคำถามบางอย่างให้ได้คิดกับตัวเองนะคะเพราะว่าคำถามหนึ่งคำถามในแต่ละชีวิตอาจจะตอบไม่เหมือนกันคำถามข้อแรกก็คือ1คุณต้องการให้ชีวิตของคุณจากวันนี้มีหน้าตาเป็นอย่างไร2มีใครบ้างที่จะสามารถช่วยเหลือคุณให้คุณสามารถไปถึงที่นั่นได้ข้อ3มีอะไรในตัวคุณที่ยังขาดหายไปและเป็นสิ่งที่คุณต้องเติมเต็มเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของคุณเป็นอย่างที่คุณต้องการ4ถ้าโลกนี้ทุกอย่างเป็นไปได้ไม่มีอุปสรรคใดๆเลยคุณจะทำสิ่งใดเพื่อจะทำให้ชีวิตของคุณประสบความสำเร็จและมีความสุข5ถ้าชีวิตของคุณสมบูรณ์แบบมีความสุขแบบที่คุณต้องการแล้วชีวิตที่เหลืออยู่คุณจะดำรงชีวิตเพื่อใครและทำอะไรเพื่อคนอื่นคะ